สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้ Flat ทำ Motion Graphic ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันอาจจะดูลายตามากมายนะครับแต่ผมสอนเพื่อเอาไปใช้ทำแบนเนอร์นะครับหรือทำ Motion อื่นๆที่คุณเล็งเห็นว่ามันจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะครับหลักการทำวันนี้ก็ไม่ได้ยากเกินอะไรครับแต่ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทำให้ครบวนลูปนั่นเองนะครับการทำวนครบวนลูปนี้นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงนะแต่เชื่อผมครับว่ามันไม่ยากเดี๋ยวนี้งานใหม่นะครับเป็น Action Script 2.0 นะ Background เป็นสีดำอันดับแรกนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับสีอะไรก็ได้ไม่เอาขอบนะครับไม่เอาขอบเสร็จผมปรับสีให้ดูง่ายๆก่อนละกันเป็นสีขาวนะปรับเป็นสีขาวแล้วกันแล้วก็ปรับนะครับตรง Align นะครับหรือว่ากด Ctrl K นะครับ Ctrl K ก็ได้ Align Window นะครับ Align ตรงนี้นะครับคลิกที่วัตถุแล้วครับแล้วกด Match Size นะครับ Y High ปึ๊บมันจะได้เป็นสีขาวเต็มพื้นที่อย่างนี้ต่อจากนั้นนะครับปรับจากคลิกที่ตัววัตถุไอ้ Fill Color นะครับจาก Solid Color ปรับเป็นRadiant Gradient นะครับปกติจะเป็น Basic คือขาวไปหาดำอย่างนี้เราไม่เอานะครับด้านขวาสุดนะครับปรับเป็นสีดำ 0% ด้านซ้ายปรับเป็นสีแดงดำแดงเข้มๆนะครับแดงดำซะงั้นแดงเข้มๆลักษณะนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับกด F8 นะครับหรือว่า Convert to Symbol นะครับคลิกขวา Convert to Symbol ก็ได้เลือกเป็น Movie Clip นะครับแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นผมจะให้มันขยับวนลูปอยู่ภายใน Symbol ที่1นี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเข้ามาใน symbol ที่1แล้วนะครับใครที่เข้าไม่ถูกนะครับคือคลิกกลับมาที่ scene นะครับคลิกตรงตัว scene นี้แล้วดับเพิ่งคลิกมันจะเปิดเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับคืออยู่ใน symbol ที่1ตัวนี้มันจะเป็น shape ธรรมดาเราก็กด F8 1ครั้งนะครับหรือว่า convert to symbol นี้นะครับแล้วกดโอเคให้วัตถุนะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับให้พ้นจากกรอบสีดำนี้นะครับแล้วเฟรมที่10นะครับ insert keyframe ที่10นะครับกด insert keyframe หรือว่ากด F6 ก็ได้นะครับเลื่อนนะครับมาทางด้านขวามือให้พ้นขอบสีดำด้านขวามือนี้แล้วคลิกขวากด create classic tween นะครับมันจะเลื่อนลักษณะนี้แล้วลองกด control enter ดูนะครับมันมีแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเลื่อนในลักษณะที่ไม่ถี่เท่าไหร่ถ้ามันวิ่งเร็วเนี่ยมันต้องถี่กว่านี้นะครับผมจะ new layer ขึ้นมาใหม่อีก1อันนะครับเป็น layer เปล่าๆต่อจากนั้นนะครับนี่คือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับสำหรับมือใหม่ผมจะหาจุดกึ่งกลางระหว่างเฟรม1ถึง10นะครับก็น่าจะเป็นเฟรม5กับ6นะครับลากนะครับคลิกที่อื่นก่อนแล้วคลิกตรงเฟรมที่5ลากมาเฟรมที่6นะครับ2เฟรมคู่กันแบบนี้หรือถ้าคลิกไม่ได้นะครับไม่ชัวร์กดที่เฟรมที่5นะครับกด F6 นะครับหรือว่าหรือ insert keyframe ก็ได้ไม่ใช่ insert frame นะครับ insert keyframe นะครับมันจะได้มีจุดอย่างนี้นะครับคู่กัน5กับ6ต่อจากนั้นนะครับการวนลูปเนี่ยตอนนี้เรามี basic มาตรฐานนะครับหัวไปท้ายเราขาดช่วงกึ่งกลางนะครับขาดช่วงกึ่งกลางให้ลากนะครับชุดเฟรมที่6ถึง10นะครับลากครอบอย่างนี้นะครับ6ถึง10คลิกแล้วลาก6ถึง10นะครับคลิกที่อื่นอย่าคลิกซ้ำ2ครั้งนะครับถ้าลากนี้พังครับคอนโทรล Z ทันทีนะครับลากทีเดียวคลิกที่อื่นเลยนะครับลาก6ถึง10กด Alternate ค้างนะครับแล้วคลิกซ้ายค้างลากไปวางด้านบนนะครับชิดด้านซ้ายบนสุดต่อจากนั้นด้านล่างนะครับก็คลิกเช่นเดียวกันนะครับลากครอบ5ถึง1กด Alternate ค้างคลิกซ้ายค้างลากไปวางช่วงด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับทั้งปล่อยเมาส์แล้วก็ปล่อยคีย์บอร์ดตรงอัลติเนตนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ช่วงที่ถี่ขึ้นต่อจากนั้นกลับมาที่ซีนที่1นะครับซีนที่1ล็อกอันนี้ไว้เลยแบ็คกราวนี้เราไม่ใช้แล้วเราจะมาสร้างไอ้ตัววิ่งๆนะครับตัววิ่งๆเล็กๆเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆครับสร้างแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ย rectangle tool เนี่ยนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับไม่เอาขอบนะครับลบขอบทิ้งไปปรับนะครับปรับคลิกตรงวัตถุนะครับแล้วมาที่ color นะครับปรับจาก gradient gradient ปรับเป็น linear gradient นะครับด้านขวาสุดเนี่ยเป็นสีดำ
อัลฟาเป็น0ส่วนด้านซ้ายนะครับจากแดงปรับเป็นขาวอย่างนี้เราก็จะได้แถบนะครับลองเลื่อนดูนะครับไปวางที่อื่นเห็นไหมครับแถบเป็นไฟไฟวิ่งๆอย่างนี้นะครับกด F8 1ครั้งนะครับ convert เป็น movie clip นะครับแล้วก็กดโอเคหรือกด enter ก็ได้เอามาไว้ด้านนอกนะครับเช่นผมเอาเลื่อนไว้ตรงนี้ก่อนเลื่อนไว้ตรงเอาไว้ด้านนอกนะครับเลยมาก่อนเยอะๆนะเลยออกมานะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในแถบนี้นะครับแล้วเข้ามาในแถบนี้แล้วนะครับตามไม่ทันนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปต่อจากนั้นนะครับเราจะทำการขยับมันมันจะต้องเป็น movie clip นะครับอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้อง convert to symbol นะครับเพื่อให้มันเป็น movie clip ตามที่เราต้องการแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับเฟรมที่10แล้วกันนะครับลากมันออกไปไว้ด้านขวามือนะครับให้พ้นจากจอไปพอสมควรเลยๆไปก่อนเลยไปอีกแล้วก็มาใส่คำสั่ง classic tween นะครับมันจะวิ่งได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องทำอีกครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงนะครับเช่นเดียวกับการทำไอ้สีแดงๆเมื่อกี้หายครึ่งนะครับลากครอบ6 5กด F6 นะครับจะมีคีย์เฟรมขึ้นมาเอาครึ่งหลังนะครับดูพิเคทไปวางข้างหน้าครึ่งหน้าดูพิเคทไปวางข้างหลังณตอนนี้มันก็จะมีช่วงของการเติมเต็มนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับกลับมาที่ซีนที่1นะครับดูพิเคทไอ้พวกนี้นะครับกดอัลทิเนทค้างนะครับแล้วลากออกมาวางลักษณะสลับฟันปลาสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับแล้วกด Control Enter ณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดทุกอันแต่ถ้าคุณชอบแค่นี้ก็ได้พอแต่ผมไม่ชอบครับผมต้องการความแตกต่างนะครับผมจะคลิกตัวสลับฟันปลาตรงนี้แหละทีละอันเลยนะครับคลิกที่อันนี้ก่อนละกันคลิกขวานะครับเลือก Duplicate Symbol นะครับคือการ Copy Symbol นั้นออกทั้งหมดออกมา Copy แล้วกดโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยซิมโบลตัวนี้เนี่ย2อันเนี้ยเป็นคนละตัวกันแล้วนะครับซิมโบลทั่วไปตอนนี้คือซิมโบลที่ชื่อว่า3ธรรมดาซิมโบล3แต่อันนี้เป็น3 copy นะครับเราแก้ไขอะไรใน3 copy เนี่ย3ธรรมดาจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน3 copy นี้เลยนะครับผมจะเพิ่มคีย์เฟรมนะครับทั้งหมดแค่1เฟรมทั้งหน้าและหลังนะครับลากครอบในแนวตั้งนี้นะครับทั้ง2เลเยอร์แล้วก็ลองเพิ่มเฟรมดูแค่อย่างละหนึ่งพอนะครับแล้วลองกด Control Enter คุณจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าอันนี้นั้นไม่เหมือนกันอื่นแล้วนะครับอันอื่นนี่ดูเป็นมันดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมากเกินไปอันนี้โอเคละแตกต่างส่วนอันต่อมาอันนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง Duplicate Symbol เช่นเดียวกันอันนี้อาจจะเร็วกว่าเขาเพื่อนนะครับลบออกใช้คำสั่ง Remove Frame ข้างหลังนะครับเพิ่ม2เฟรมครึ่งหน้าครึ่งหลังยาวไม่เท่ากันอันถัดมาอันนี้นะครับ Duplicate Symbolอันนี้อาจจะช้าเขาเพื่อนเลยเพิ่มหน้า2หลัง2กลับมาที่ซีนที่1นะครับดับเบิ้ลคลิกที่อันถัดไปอย่าเข้าไปนะครับให้คลิกขวาเลือก Duplicate Symbol อันนี้อาจจะเพิ่ม3หลัง1อันนี้ก็ Duplicate Symbol อีกเช่นเดียวกันนะครับ Duplicate ไปก็อาจจะเพิ่ม1หลัง2กลับมาที่ซีนที่1นะครับอันถัดไปคลิกขวาเลือก Duplicate Symbolลบหน้า1หลัง12อันสุดท้ายก็ทำเช็คเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่ม1หลัง3แล้วกันแล้วก็ล่างไม่เป็นไรช่างมันกด Enter ดูครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันก็จะมีการคลาดเคล้านะครับไม่เหมือนกันแล้วว้าวมันเท่จริงเลยแต่มันยังไม่เสร็จครับถ้าอยากให้เหมือนจริงๆเนี่ยนะครับผมจะล็อกเลเยอร์นี้ไว้และ new layer ใหม่ขึ้นมาอีก1อันเลเยอร์อันนี้นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับสีอะไรก็ได้ไม่เอาขอบนะครับปรับเป็นสีดำนะครับปรับตรง click to fill color นะครับปรับเป็น solid color แล้วเป็นสีดำเลือกเป็น match size นะครับแล้วปรับให้อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับถ้าตอนนี้กด control enter มาไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าสีดำมันบังมิดสนิทเลยเราคลิกที่สีดำนี้นะครับแล้วสร้างเป็น movie clip นะครับสร้างเป็น movie clip นะครับแล้วกดโอเคดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในแผ่นสีดำนี้นะครับที่เฟรมที่1นะครับ
ป็นมีสีดำที่เฟรมที่2กด F7 นะครับหรือว่ากด blank keyframe นะครับ insert blank keyframe หรือว่าเฟรมเปล่าแล้วลากยาวนะครับมาอีกสัก3เฟรมถึงเฟรมที่4ลองกด control enter ดูนะครับมันจะมีการกระพริบเป็นสีดำแต่มันเร็วมากนะครับมันช่วยทำให้งานเราดูไม่จำเจมากขึ้นถ้าคุณอยากลองล่นลงมานะครับเหลือสัก2เฟรม1 2สลับกันอย่างนี้นะครับลอง control enter ดูเห็นครับมีการกระพริบที่ถี่มากขึ้นนะครับมาเจ๋งมากเปรียบเสมือนการทำแฟตนะครับไม่ใช่แฟตโปรแกรมแฟตนะครับแฟตกับแฟตไอแฟตแสงกระพริบนะครับแป๊บอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่แล้วไม่เอาสีดำแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวลองกด control enter ดูนะครับคุณจะเห็นมากขึ้นว่าการกระพริบของมันเนี่ยมีผลนะครับมีผลทำให้งานเราดูเปลี่ยนไปแปลกไปแล้วก็โมชั่นมากขึ้นแสบตามากขึ้นนี่ผมตาจะบอดแล้วครับเนี่ยอาจจะแรงไปนะครับปรับเป็นแดงเข้มๆนะครับอย่างนี้ลองดูหรือนะครับปรับเป็นลิเนียนะครับด้านหนึ่งนะครับด้านขวาเป็นอัลฟาเป็น0สีดำด้านซ้ายเป็นอัลฟาเป็น100นะครับสีขาวอย่างนี้นะครับจะได้กราเดียนไปนี่เปรียบเสมือนแสงแฟลชยิงมาทางนี้นะครับแป๊บโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ละเหนื่อยละสอนแฟลชมาหลายคลิปละก็ติดปัญหาไงก็มาโพสต์ถามได้ในเว็บ Misi ของผมนะครับ misi.com นะครับหรืออยากจะติดต่อเพื่อการอื่นๆนะครับก็ค่อยว่ากันหลังใหม่โอเคแค่นี้ผมนิติคุณยุทธนันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ